Nerd Review. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. นี่คือเนิร์ดรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังที่มีชื่อว่า Nobody Nobody But You นะครับ I want nobody nobody but you Wonder Girl ก็มานะครับเล่นเองขับเองก็ได้นะฮะแหมจังเงาๆหน่อยนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับให้มันสมกับชื่อหนัง Nobody นะครับก็มีผมคนเดียวที่จะมารีวิวให้ฟังนะครับอ่ะNobody นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นอาชญากรรมนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของฮัชแมนเซลนะครับซึ่งเป็นชายคนหนึ่งที่ดูเบื้องต้นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแค่ Nobody สักคนสมชื่อเลยนะฮะโดยไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นคนพิเศษในตัวของเขาเลยนะครับแต่ในด้านลึกๆของชีวิตฮัชแล้วนะครับเขาได้เก็บซ่อนความจริงอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับและเขาก็ยินดีที่จะปิดมันต่อไปหากมันทำให้ชีวิตครอบครัวเขามีความสงบสุขไร้ปัญหามาต่อแย่นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับบ้านของเขานะครับบ้านของฮัชถูกปล้นนะครับซึ่งแม้ว่าฮัชจะรู้ตัวว่าเขากำลังถูกปล้นอยู่ก็ตามทีเถอะแต่ในวันนั้นเขากลับเลือกที่จะปล่อยให้โจรหนีไปได้นะครับขณะที่ลูกชายของเขาต้องมารับผลกรรมจากการที่พ่อตัดสินใจผิดพลาดนะครับซึ่งนั่นนะครับทำให้เขาครับรู้สึกไม่ดีและมันได้ปลุกสิ่งที่หลับไหลเอาไว้อยู่ก็คือความเป็นเสือของเขานะครับเหมือนไปแย่เสือที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและนั่นทำให้ฮัชนะฮะได้โชว์เลือกลับๆไอ้สิ่งที่อยู่ลึกๆที่แท้จริงแล้วมันคือสถานะในอดีตของการเป็นนักฆ่าที่มีลายเส้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับฮัชนะครับต้องกลับมาจับปืนที่เขาวางมือไปนานเพื่อจะสะสางปัญหาที่กำลังบังเกิดในชีวิตของเขาแต่นี่จะไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่เรื่องเดียวที่เขาต้องเจอนะครับเพราะมันจะมีบางคนที่ดูเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากกว่ารอคอยเขาอยู่ในเรื่องราวนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องย่อของ Nobody นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่2ของคุณอิวยานนายชูเลอร์นะครับซึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเขาเป็นผู้กำกับที่ได้สร้างปรากฏการณ์หนังครั้นนะครับแอบคิดต้องใช้คำว่าแอบคิดนะฮะไว้กับหนังที่ชื่อว่า Hardcore Henry นะครับซึ่งเป็นหนังบู๊ในมุมมองบุคคลที่1แบบทั้งเรื่องนะครับแบบก็คือนำเสนอมุมมองของการเป็นผู้เล่นเกมนะครับเหมือนกับตอนที่เราเคยเล่นเกมแบบพวก Call of Duty หรือว่า Counter Strike นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับพอใจกับตัวภาพยนตร์ขนาดไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าอาจจะชอบแค่มุมของวิธีการถ่ายทำภาพยนตร์ที่กล้าหาญดีทำเป็นแบบ First Person Shooter ทั้งเรื่องนะครับซึ่งก็ได้แค่ความว้าวครับแต่พอดูจบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรกับหนังเป็นพิเศษนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็แทบจำไม่ได้แล้วซ้ำว่าเรื่องเป็นประมาณไหนนะครับซึ่ง Nobody นะครับผลงานเรื่องที่2ของคุณอิวยานะครับก็จะได้เห็นมุมของการเบามือทางเทคนิคนะครับแล้วก็มาเพิ่มพัฒนาวิธีการเล่าเรื่องนะครับโดยการเติมมุมที่ลึกมากขึ้นให้กับตัวละครนำนะครับซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีครับที่ Nobody นะครับได้มือเขียนบทจากไตรภาคมือปืนสุดโหดอย่างจอห์นวิกนะครับก็คือคุณเดเร็ก โคสตัทนะครับมาช่วยสร้างพื้นฐานตัวละครนักฆ่าที่ดีนะครับให้มีอะไรมากไปกว่าการขายความรุนแรงแล้วก็ฉากบู๊ที่ถึงพิกถึงขิงนะครับซึ่งองค์แรกของ Nobody นะครับถือว่าดึงคนดูเข้าสู่ความรู้สึกตัวละครฮัชได้ไวมากนะครับด้วยการทำให้รู้สึกสังกตายไม่ต่างไปจากตัวละครนะครับซึ่งด้านหนึ่งก็เหมือนกับฮัชจะพยายามกดความรู้สึกที่รุนแรงของตัวเองเอาไว้ไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านนะฮะแต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่อึดอัดนะครับซึ่งสมผลในชีวิตของเขามันติดอยู่ในลูปที่น่าเบื่อนะครับและไอความน่าเบื่อนี่แหละที่ค่อยๆฆ่าตัวเขานะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับหมดแรงกระตือร้นนะครับหมดไฟที่จะใช้ชีวิตแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแบบกิจวัตรประจำวันก็ไม่มีความหมายใดๆกับเขาเลยซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ตัวละครฮัชเผชิญนะครับและเขาจะต้องรีบแก้ไขให้ได้ก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ฮัชจะต้องสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นแต่เขาจะต้องสู้เพื่อจะพิสูจน์ความเป็นหัวหน้าครอบครัวให้คนในบ้านได้เห็นนะครับก่อนที่คนในบ้านจะหมดความอดทนไปเสียก่อนซึ่งองค์แรกนะครับได้ทำให้เรารู้จักกับตัวละครของฮัชอย่างพอสมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับซึ่งพอเข้าสู่องค์ที่2ปุ๊บฮัชครับก็ได้ถอดร่างอวตารของไอ้คนหน้าเบื่อคนนั้นออกไปนะครับและกลายมาเป็นไอ้เสือซ่อนเล็บนะฮะที่มีสกิลการต่อสู้แบบดุเดือดและก็ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับด้วยวัยวุฒิที่ถือว่าเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับทำให้ตัวละครนี้จะมีความพังพลาดพังเผลอแล้วก็มีสเต็ปการต่อสู้ที่จู่ๆก็อาจจะเสียจังหวะแล้วก็ทำให้พลาดพังต่อศัตรูไปบ้างนะซึ่งนั่นนะครับมันเป็นการตอกย้ำให้เราเชื่อว่าฮัชนะครับเคยเป็นมือปืนที่เก่งคนนึงนะครับเพียงแต่เขาอาจจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปนานแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับหนังเข้าสู่องค์สุดท้ายนะครับฮัชก็ต้องขุดสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในช่วงเวลาปัจจุบันของเขานะครับโดยใช้เล่ห์กลอุบายเข้ามาช่วยนะครับและขณะเดียวกันนั่นทำให้หนังเดินหน้าไปสู่ฉากแอคชั่นที่สำหรับผมถือว่า
ให้ความรู้สึกเกินความคาดหมายไปอย่างมากนะครับและน่าจะถือเป็นบทส่งท้ายที่ทำให้คอหนังบูรู้สึกฟินและสะแก่ใจที่ได้มาดูหนังเรื่องนี้ซึ่งขอยังไม่พูดตรงนี้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เอาไว้สำหรับคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับในแง่ของความชื่นชมที่หลายๆคนอาจจะชื่นชมเป็นพิเศษนะครับก็คือตัวละครเอกของเรื่องราวนี้นะครับซึ่งนำแสดงโดยคุณบ๊อบโอเดนเคิร์กนะครับซึ่งถือเป็นนักแสดงที่เชี่ยวชาญในบทดราม่ามาก่อนนะครับก็มีผลงานเด่นๆอย่างเช่นเนบาสก้านะครับหรือในซีรีส์ที่หลายคนอาจจะรู้จักอย่าง Breaking Bad นะครับรวมถึง Better Call Saul นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีความต่อเนื่องกันนะครับเพียงแต่โดยส่วนตัวแล้วผมอาจจะยังไม่ได้ดู2เรื่องหลักนะครับแต่เนบาสก้าผมเคยได้ดูแล้วผมก็จำได้ว่าเขาเล่นได้ดีมากๆโดยเรื่องของ Nobody นะครับทำให้เราเหมือนเห็นภาพที่เหมือนกับตอนที่เรารู้สึกกับคุณเลียมนีสันนะครับตอนที่เขาเล่น Tekken ภาคแรกนั่นเองนะฮะซึ่งทำให้เห็นแววของการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักแสดงหนังดราม่าที่ดีนะครับสู่การเป็นนักแสดงบทบู๊ที่เข้มข้นแล้วก็มีความสมจริงสมจังนะครับซึ่งแม้อาจจะมีอุปสรรคในเชิงร่างกายนะครับแต่เขาใช้ความเก่าใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งตัวละครที่คุณบ๊อบได้แสดงเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้ออกมาได้ดีดูสมจริงอย่างที่ควรจะเป็นจริงๆนะซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าอะไรเด่นที่สุดเด็ดที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นบ๊อบโอเดนเคิร์กจริงๆในเรื่องราวโนบอดี้นี้นะครับถ้าเกิดว่ากันตรงๆนะครับหนังอาจจะไม่ได้เดินหน้าบู๊กันแบบหนักๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าหนังน่าจะยิงยาวไม่เกิน 50% ด้วยซ้ำที่เป็นในส่วนของฉากบู๊นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็หนังก็จะไปเลือกแซมไอ้ส่วนที่ไม่มีด้วยพาร์ทของดราม่าครอบครัวนะครับที่ทำให้เราได้เห็นวิธีการจัดการของตัวละครของพระเอกนะฮะต่อเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแถมยังมีการใส่เรื่องของอารมณ์ขันเข้าไปนะครับให้มันเป็นสีสันอีกส่วนหนึ่งให้กับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งจะว่าไปนะครับหนังเองนะครับก็มีอารมณ์ขันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพียงแต่ที่ผมส่วนตัวอาจจะไม่อยากเรียกว่าเป็นหนังคอมเมดี้แบบเต็มปากเต็มคำนักนะครับเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าพาร์ทหลักๆพล็อตหลักๆที่หนังต้องการนำเสนอจริงๆคือเรื่องของความจริงจังความซีเรียสที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเป็นความตายของตัวละครนะครับฉะนั้นแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นตลกที่ใส่มาในแบบเพื่อให้คนได้ยิ้มปุ่มปากอย่างน้อยก็ทำให้คนดูรู้สึกแบบลดความตึงเครียดไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะพอว่ากันโดยภาพรวมแล้วนะครับนี่คือหนังที่สนุกนะฮะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ดีอย่างที่กล่าวไปและมันก็มีช่วงจบที่ควรแก่การพึงพอใจนะครับแต่ก็ว่ากันตรงๆครับว่าหนังก็ยังมีจุดผิดพลาดจุดติอยู่ประมาณนึงสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 จุดด้วยกันนะครับจุดแรกคือเรื่องของช่วงองค์ที่2ครับองค์กลางเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะแอบยืดยั่วอยู่นิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ทั้งในเชิงของช่วงที่เล่าเรื่องรวมถึงช่วงที่เป็นสถานการณ์บู๊รู้สึกแบบน่าจะตัดเล็มๆให้มันสั้นกว่านี้ได้นิดนึงนะครับส่วนเรื่องของบทนะครับแม้จะเขียนพื้นฐานตัวละครนำและครอบครัวของเขาในแบบตั้งต้นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าหนังน่าจะให้น้ำหนักกับดีเทลที่รายล้อมตัวละครแม่และลูกทั้งสองคนให้มากกว่านี้นะครับเพราะในมุมของผมนะครับผมยังคิดว่าพวกเขาได้ออกซีนเหมือนจะเป็นไม้ประดับให้กับหนังมากกว่าจะมาเป็นตัวละครที่ช่วยส่งช่วยเสริมนะครับให้ความฮึกเหิมให้กำลังใจกับพระเอกได้นะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าเรื่องราวนี้โดยองค์ประกอบแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพระเอกต้องถีบตัวเองขึ้นมามากกว่านะครับเพียงเพื่อจะหนีจากความรู้สึกลูเซอร์ที่ตัวเองมีอยู่นะฮะหาใช่เป็นเพราะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับซึ่งที่สุดนะครับมันทำให้ความรู้สึกถึงความรักในครอบครัวมันอ่อนไปในระดับหนึ่งนะฮะสรุปตรงนี้นะครับผมขอให้คะแนนกับ Nobody ที่ 8.5 เต็ม 10 คะแนนนะครับซึ่งที่หักออกไป 1.5 ครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2จุดด้วยกันก็คือเรื่องขององค์ที่2ที่มีปัญหาและก็ความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะให้เติมมุมของครอบครัวมากขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ในความรู้สึกหลักๆแล้วต้องยอมรับว่านี่เป็นหนังแอคชั่นแอบคอมเมดี้ใช้คำว่าแอบคอมเมดี้นะครับที่ดูได้สนุกสนานนะครับและพอจะสามารถแนะนำคอหนังแอคชั่นนะครับที่ต้องการความมันในชีวิตช่วงนี้นะฮะไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงกันได้นะครับและนี่ก็คือรีวิวสำหรับ Nobody นะครับ